วยพระนามแห่งพระเป็นเจ้าเชิญร่วมเฉลิมฉลองอาหารจากสวรรค์อะไรอร่อยเช่นนี้เนี่ยอร่อยกว่าปลาที่ข้าเคยจับกินมาเสียอีกเลยมากเลยนี่ใช่ขอเข้ามาไงเออยาหูดาทำไมเจ้าถึงไม่กินล่ะเจ้าไม่จำเป็นต้องจ่ายนะกินซะเถอะขอนั่งขับนะกินเข้ามาเข้ามากินซะเถอะนะกินซะเถอะยาหูดาโอ้ยกินเลยข้าขอขอบพระทัยที่พระองค์ทรงส่งอาหารมาให้ตามคำร้องขอย่าคิดว่าข้าโง่เขลาบ่ปัญญานักสินี่เป็นภาพลงตาไม่ใช่ปฏิหารกินขนมปังก็ได้นี่มาข้าไม่กินอาหารพวกนี้หรอกแต่ใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่ไม่ศรัทธาหลังจากนั้นแน่นอนข้าจะลงโทษเขาซึ่งเป็นการลงโทษที่ข้าไม่เคยลงโทษผู้ใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลายมีเรื่องโจทย์ยันกันว่าอีซาต้องการที่จะเป็นกษัตริย์จงบอกข้าถึงสิ่งที่เจ้าปิดบังอยู่ในหัวที่รุนแรงของเจ้าเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดไหมเข้าใจหรือเปล่าทุกๆการค้าขายย่อมเสี่ยงอันตรายทั้งนั้นฉะนั้นจงมองถึงสิ่งที่เจ้ากำลังค้าขายบุตรแห่งซัมอูนอิสคาเรียตวันนั้นและเหล่าสาวกของท่านได้เดินทางมาถึงเมืองนาอินในระหว่างทางได้พบกับกองทหารโรมันกองหนึ่งซึ่งกำลังนำรูปเขาลบไปยังวิหารของพวกเขาขณะเดียวกันชาวนาอินกำลังแบกศพบุตรของสตรีนางหนึ่งผ่านมาพอดีนั่นใครอ่ะอีซาแห่งนาซาเรสอีซาแห่งนาซาเรสมาถึงแล้วอีซาโอ้บุตรแห่งมลยัมท่านถือกำเนิดมาอย่างปาฏิหาริย์ใช่หรือไม่พระผู้เป็นเจ้ามอบอำนาจให้กับท่านในการกระทำทุกสิ่งข้าขอร้องท่านได้โปรดนำชีวิตลูกชายข้าให้กลับฟื้นคืนมาด้วยเถิดโอ้บุตรแห่งมลยัมอย่าได้ร้องไห้เขายังไม่ตายเขาแค่หลับไปในนามของพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลพ่อหนุ่มจงตื่นขึ้นจริงด้วยจงรีบไปเป่าประกาศให้ชาวจูเดียได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงเข้ามาประจักษ์กับสายตาพวกเราแล้วเขาจะต้องถูกเรียกว่าพระเจ้าหรือว่าผู้แทนพระเจ้าพี่น้องแห่งเยรูซาเล็มจงเตรียมพร้อมในการรับฟังข่าวที่ยิ่งใหญ่ถึงบุตรแห่งพระเจ้าของพวกท่านเราจะร่วมกันเป็นสักขีพยานที่เขาได้ทำให้ชายผู้หนึ่งฟื้นจากความตายที่นาอินเขาคือบุตรแห่งพระเจ้าเราทั้งสองต่างมีศัตรูเป็นคนเดียวกันใช่แล้วโรมไม่นี่คิดให้ดีสิบาราบัส ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะฉลาดกว่านี้นะเจ้าหมายถึงอีซาอย่างนั้นเหรอ ใช่เลย นี่เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดสำหรับเจ้าที่จะใช้ความรุนแรงขั้นแรกคือเผชิญหน้ากับเขาโดยทางอ้อม
อย่าประเมินอาวุธแห่งข่าวลือต่ำเกินไปมันจะเป็นอาวุธอันแหลมคมหากว่าเจ้าใช้มันเช่นเดียวกับดาบของเจ้าต้องเจาะลึกเข้าไปจนถึงแก่นแท้ของเขาแย่นิ้วของเจ้าลงบนเรื่องราวตั้งแต่เกิดของเขา นั่นเพราะเขาคือคนที่กำพร้าพ่อนับแต่นี้ไปถ้าจะสูบเลือดเนื้อใครก็ตามที่เอ่ยชื่ออีซาแห่งนาซาเรสว่าพระเจ้าหรือว่าบุตรแห่งพระเจ้าจะพูดมอดศาสนาตายซะเถอะนี่เราจะรักกษัตริย์แห่งชาวยิวไม่ใช่บุตรแห่งพระเจ้าเอเดรียนเสียงอึกทึกคือโครมอะไรเกิดเรื่องกลาหนขึ้นใหม่นะท่านพวกชาวบ้านกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าเป็นการก่อจราจรในเรื่องศาสนาแต่ข้าเชื่อว่าเปลวไฟแห่งความวุ่นวายจะต้องลามไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากบุรุษธรรมดาจากกาลิลีและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบลงตรงเขาใครก็ตามที่เอ่ยนามว่าอีซาเป็นพระเจ้าหรือบุตรแห่งพระเจ้ามันจะต้องถูกฆ่าตายพวกเข้าไปเลยต้องเมตตาพวกมันในช่วงเวลานี้เกิดความวุ่นวายไปทั่วจูเดียอันเนื่องมาจากอีซาผ่านปฏิบัติการของมารร้ายทหารโรมันได้ปลุกเร้าอารมณ์ชาวยิวด้วยการกล่าวว่าอีซาคือพระเจ้าที่มาเยี่ยมพวกเขาในตอนแรกนั้นหัวหน้าสภาของชาวยิวได้ใช้นโยบายอดทนและเงียบเฉยเพื่อเปิดทางให้ผู้คนรู้สึกโกรธเคืองในตัวอีซามากขึ้นในทุกซอกมุมของจูเดียความไม่พอใจโอบล้อมอยู่รอบตัวอีซาเมื่อการปลุกระดมอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นคืนนั้นอันเป็นคืนที่40ชาวจูเดียทุกคนจึงติดอาวุธ40วัน40คืนความไม่ปลอดภัยและความวุ่นวายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งหนักหนาไปถึงขั้นที่พบว่าลูกต่อต้านพ่อพี่น้องต่อต้านกันเองครั้นแล้วเพื่อทำให้ประชาชนเงียบเสียงลงไปจึงเกิดความจำเป็นที่พวกนักบวชชั้นสูงพร้อมกับพอนติอุสพิลาเต้และเฮโรดได้มาพบกับประชาชนนักบวชชั้นสูงได้ขอให้ผู้คนมาเยี่ยมอีซาพร้อมกันเป็นจำนวนมากๆและให้อีซาเปิดเผยหลักฐานของตัวเองนอกจากเหตุผลเหล่านั้นแล้วอีซาได้ขอให้ผู้คนเชื่อในตัวของเขารวมถึงคำพูดของเขาไม่นานหลังจากนั้นข่าวการมาพำนักอยู่ของอีซาที่ริมขอบทะเลทรายจอร์แดนก็ได้กระจายออกไปถึงหูของผู้คนทำให้ประชาชนจำนวนมากจากเมืองเยรูซาเล็มรวมทั้งเมืองอื่นๆต่างก็เดินทางมาขอพบอีซาเป็นจำนวนมากทั้งนี้รวมถึงพิลาเต้ผู้แทนของโรมันและนักบวชชั้นสูงของชาวยิวก็เดินทางมาในครั้งนั้นด้วยดีล่ะครับอดทนไว้และจับตาดูให้ดีอาโดนัยพระเจ้าของเรา
ท่านทำอะไรช่างน่ารังเกียจเช่นนี้จงเกรงกลัวต่อพระเจ้าจงมีความกลัวต่อพระเจ้าที่สถิตอยู่ที่โจเดียเกิดความวุ่นวายไปยังมากโดยตัวท่านเป็นผู้ขยายผู้คนต่างกล่าวขานกันยังเปิดเผยว่าท่านคือพระเจ้าเพื่อดับเหตุจลาจลพวกเราน่ะถึงต้องมากหน้ามาที่นี่พร้อมด้วยผู้แทนของโรมันในตอนนี้พวกเราน่ะขอร้องท่านเพื่อความสงบสุขจากเหตุจลาจลที่ขยายตัวขึ้นโดยท่านชนชาติต้องกลับกลายมาแตกแยกกันเองด้วยคำกล่าวที่ว่าท่านคือพระเจ้าด้วยคำกล่าวที่ว่าท่านคือบุตรแห่งพระเจ้าและคำกล่าวที่ว่าท่านคือศาสดาแห่งพระเจ้าท่านหัวหน้านักบวชทำไมท่านจึงจุดไฟขึ้นมาล่ะท่านขาดสติไปแล้วหรือเนี่ยท่านลืมความเป็นศาสดาของบรรดาศาสดาและกฎหมายของพระเจ้าไปแล้วหรือโอ้พระเจ้าข้าขอประณามในสิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับข้าไปในทางหนึ่งทางใดที่ไม่ใช่มนุษย์ท่านทำบาปหนักที่กล่าวเช่นนั้นพวกเราก็จะส่งสารไปยังสภาสูงสุดแห่งโรมในวันนี้เพื่อเรียกร้องถึงคำสั่งห้ามให้ประชาชนเรียกท่านว่าพระเจ้าหรือบุตรแห่งพระเจ้าอีกต่อไปคำพูดของท่านไม่ได้ปลอบใจข้าเลยเพราะเมื่อท่านมองหาแสงสว่างท่านจะได้รับความมืดคืนมาการปลอบใจของข้านั้นอยู่ที่การมาถึงของศาสดาที่จะมาทำลายความคิดที่ผิดพลาดที่ท่านมีกับข้าคำสอนของเขาจะกระจายไปทั่วโลกเหมือนกับที่พระเจ้าให้สัญญากับอิบรอฮีมสิ่งที่เป็นการปลอบประโลมใจข้าก็คือคำสอนของพระองค์จะไม่มีวันจบสิ้นเพราะพระเจ้าเองจะรักษามันให้คงอยู่โดยปลอดภัยการแสดงปาฐกถาของอีซายังคงดำเนินต่อไปการจลาจลในจูเดียลดน้อยลงผู้แทนโรมันได้ส่งสารไปยังสภาสูงสุดแห่งโรมเกี่ยวกับเรื่องของอีซาสภาสูงสุดแห่งโรม32ปีก่อนคริสตกาลพระท่านเซจานุสดูเหมือนว่าจะมีประกาศที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่มากมายเป็นการย้ำเตือนที่ดีนะท่านสมาชิกสภาเป็นความจริงที่เราไม่ได้มีการลำดับก่อนหน้าใดๆแต่ว่ามันจะต้องไม่มีการต่อต้านกฎหมายของอาณาจักรโดยจะมีข้อเสนอถึงเรื่องที่ประกาศนี้รวมทั้งการเรียกร้องการอนุญาตจากท่านสมาชิกสภาพิลาเต้ต้องการที่จะหยุดความไม่ลงรอยกันในอาณานิคมของเขาความไม่สงบและไม่มั่นคงมากที่สุดที่อยู่ในอาณานิคมของอาณาจักรโรมันก็คือที่ปาเลสไตน์ฉะนั้นอะไรคือคำแก้ตัวอื่นอีกที่ทำให้ท่านสมาชิกสภาไม่เห็นด้วยกับการประกาศโดยผู้แทนของเราที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมผู้ใดที่เห็นด้วยก็ขอให้ผู้นั้นยกมือขึ้นถือเป็นการอนุมัติคืนหนึ่งในนครเยรูซาเล็มนิโคดิมัสนักบวชผู้มีความยำเกรงต่อพระเจ้าแห่งสภาซานเฮดรินซึ่งให้เกียรติท่านศาสดาเป็นอย่างยิ่งได้เชิญอีซา
และสาวกของท่านมาที่บ้านของเขาอย่างลับๆบอกข้าสิว่าตอนที่ท่านเห็นข้าที่วิหารครั้งแรกน่ะมันเป็นภาระแก่หัวใจของท่านหรือไม่ที่ข้ามาเพื่อจะยกเลิกคำสอนของศาสดาในอดีตใช่แล้วท่านด้วยสัจธรรมของพระเจ้าหากว่าเตารอดและมูซาและคัมภีร์แห่งดาวูดบิดาของเราไม่ถูกทำให้บิดเบือนไปโดยประเพณีที่ผิดพลาดของพวกฟาริสีและนักเทววิทยาของพวกเขาแล้วพระเจ้าก็คงจะไม่ทรงดำรัสของพระองค์มายังข้าทำไมจึงพูดถึงเตารอดของมูซาและคัมภีร์ของดาวูดล่ะทุกวันนี้สิ่งต่างๆมิได้ถูกแสวงหาเนื่องจากพระเจ้าได้ออกคำสั่งเอาไว้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นผู้คนกลับมองว่านักเทววิทยาพูดหรือพวกฟาริสีพูดโดยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ราวกับว่าพระเจ้าผิดพลาดและมนุษย์ไม่ผิดพลาดขอประณามพวกคนนอกศาสนาเหล่านี้ที่ทำให้เลือดของศาสดาและผู้ทรงคุณธรรมทุกท่านรวมทั้งท่านซักริยาต้องไหลรินศาสดาท่านใดบ้างเล่าที่พวกเขามิได้สังหารผู้ทรงคุณธรรมคนใดบ้างที่พวกเขาปล่อยให้เสียชีวิตตามธรรมชาติในไม่ช้าพวกเขาก็จะไม่ปล่อยให้ผู้มีศรัทธาเหลืออยู่ในแผ่นดินเวลานี้พวกเขาต้องการสังหารตัวข้าพวกเขายกย่องตัวเองว่าเป็นบุตรหลานของอิบรอฮีมและเป็นเจ้าของวิหารแห่งนครเยรูซาเล็มโอ้พระเจ้าพวกเขาคือบุตรหลานของมาร้ายด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงกระทำตามที่มาร้ายต้องการเมื่ออีซากล่าวจบมารยัมแมกดาเลนซึ่งเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงของท่านศาสดาแห่งกาลิลีได้เดินร่ำไห้เข้ามานายท่านเกิดอะไรขึ้นมารยัมพี่ชายข้าลาซารัสพี่ชายเจ้าเป็นอะไรนะเขากำลังจะตายอย่าได้ร้องไห้เขาจะหยุดร้องไห้ในขณะที่พี่ชายคนเดียวของข้ากำลังจะตายได้อย่างไรใช้ที่ต่ำต้อยอย่างพี่ชายข้าจะต้องไม่ตายท่านรับปากด้วยตัวท่านเองนะเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายเหรอเราได้ฝังศพของเขามา4วันแล้วนะแน่นอนผู้ตายก็คือผู้ที่ไม่ได้รับพรจากพระเจ้าลาซารัสไม่ได้ตายเขาเพียงแต่หลับไปโอ้พระเจ้าแห่งสากลจักรวาลโอ้พระเจ้าของอิบรอฮิมอิสฮากและอิสมาอิลขอความเมตตาจงมีแก่สตรีผู้เศร้าโศกและทรงมอบความจริงอันล้นเหลือให้ด้วยเธอลาซารัสจงลุกขึ้นเถอะ